โหมะนาวนี่คุณจอดรถยังไงของคุณเนี่ยคุณดูสิโดนใบสั่งอีกแล้วเนี่ยแบบนี้ก็โดนปรับ500บาทอีกแล้วเลยสิฟีฟ้าคะฉันคิดว่าถ้าฉันจอดรถตรงนี้ตอนที่เราออกมาเราจะได้สะดวกไงคะเฮ้ยนี่มะนาวผมเคยบอกคุณไปกี่ร้อยครั้งแล้วว่าให้คุณเนี่ยเอารถไปจอดในลานจอดรถทำไมคุณไม่เคยจำใส่หัวสมองคุณบ้างเลยเนี่ยงั้นเราก็รีบไปจ่ายค่าปรับกันนะคะไปค่ะโอ้ยทำไมคุณถึงนิ่งโง่แบบนี้เนี่ยเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ก็ยังทำไม่ได้ฟีฟ่าเจอปัญหาเราก็แค่หาทางแก้ไขปัญหาแค่นี้มันก็ได้แล้วนี่คะแล้วนี่ทำไมคุณต้องขึ้นเสียงใส่ฉันด้วยล่ะทำไมดูนี่ผมแค่พูดอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยใช่ไหมพ่อเธอลูกอย่าทะเลาะกันเลยหลบไปมะนาวขึ้นรถเธอลูกมะนาวเสื้อผ้าที่คุณสั่งมาให้แม่ของผมเนี่ยยังส่งมาไม่ถึงอีกเหรอเดี๋ยวฉันขอเช็คดูก่อนนะคะพอดีว่าฉันส่งที่อยู่ผิดนะคะแล้วของก็ไปส่งที่บริษัทเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้ยโถเอ้ยคุณมันสะเพร่าจริงๆเลยนะทำอะไรก็ไม่ค่อยรอบคอบเลยสักอย่างผมไม่เชื่อคุณจริงๆเลยแต่เดี๋ยวเราสองคนก็จะออกไปข้างนอกอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะเราก็แค่แวะไปเอาแป๊บเดียวก็ได้แล้วนี่นี่คุณคิดอะไรของคุณอยู่คุณคิดว่าขับรถไปเอาเนี่ยแล้วรถยนต์ของเราไม่ต้องเติมน้ำมันเลยหรือไงเดี๋ยวฉันไปเอาเองก็ได้พอใจคุณหรือยังล่ะแม่ครับแม่ลองดูมะนาวสิทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เรื่องเลยสักอย่างแล้วยังจะมาโมโหใส่คนอื่นอีกฟีฟ่าฟีฟ่าคิดว่าตัวเองอ่ะไม่มีข้อบกพร่องเหรอลูกผมมีข้อบกพร่องอะไรหรอครับแม่เรื่องส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นความผิดของเขาทั้งนั้นนี่แม่ไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงแม่ก็เลยไปเข้าข้างเขาหรอกนะครับนิสัยแย่ๆของฟีฟ่าเนี่ยเหมือนกับแม่เมื่อสมัยก่อนเลยนะลูกแต่ผมก็เห็นว่าแม่นิสัยดีมากเลยนะครับไม่เหมือนมะนาวเขาหรอกที่ฟีฟ่าเห็นแม่เป็นเหมือนทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าพ่อของฟีฟ่าน่ะพูดกับแม่เสมอว่าชีวิตของคนเราทุกวันเนี้ยก็อยู่ยากแล้วนะลูกทำไมเราจะต้องมาเสียเวลาที่จะมานั่งทะเลาะกันเราควรใช้เวลาทุกวินาทีอยู่กับคนที่เรารักแล้วก็ทำให้ครอบครัวมีความสุขที่สุดอย่างนี้สิลูกมันถึงจะถูกต้องแม่ก็เห็นว่ามะนาวอ่ะเขาก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อจะให้ครอบครัวมีความสุขแล้วฟีฟ่าล่ะลูกฟีฟ่าทำอะไรเพื่อครอบครัวบ้างหรือยังเฮ้ยโอ้ยสวยแล้วผมน่าจะลืมเอาบัตรประชาชนมาด้วยอ่ะเอ้ยทำไมสมองของผมถึงได้ขี้หลงขี้ลืมแบบนี้เนี่ยโอ้ยตายแล้วฉันก็ลืมเอาบัตรประชาชนของฉันมาเหมือนกันค่ะไม่ได้เอาบัตรมาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะเราก็ไปเดินเล่นแถวนี้ก็ได้แล้วนี่ขอแค่ฉันได้อยู่กับคุณแค่สองคนแค่นี้ก็พอแล้วนี่คะ
ครับไปค่ะเราไปเดินเล่นตรงนู้นกันดีกว่าครับไอ้ผมจำได้ว่าโรงหนังอยู่แถวนี้นะครับแต่ทำไมผมหาไม่เจอเลยเนี่ยไหนฉันขอดูตัวหนังที่คุณจองหน่อยเอ้าเรามาผิดห้างแล้วค่ะไม่ใช่ห้างนี้สักหน่อยแต่เป็นห้างตรงข้างๆนู่นน่ะโอ้ยต้องให้อีก10นาทีเนี่ยหนังก็จะเริ่มฉายแล้วนะครับแล้วตั๋วหนังเนี่ยก็คืนไม่ได้แล้วด้วยไม่ต้องเอาไปคืนหรอกค่ะถ้าเรารีบไปตั้งแต่ตอนนี้มากสุดเราก็แค่ไปสาย 5-10 นาทีแต่เรายังมีเวลาดูหนังอีกตั้งชั่วโมงกว่าเลยนะฉันว่าเรารีบไปกันนะคะไปคุณไปเร็วฟีฟ้าในการแก้ปัญหาของชีวิตคู่อ่ะมะนาวเขาเลือกที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่ลูกเองอ่ะกลับใช้อารมณ์มากกว่าที่จะหาทางออกในการแก้ปัญหานะลูกผมเคยบอกคุณไปกี่ร้อยครั้งแล้วว่าให้คุณเนี่ยเอารถไปจอดในลานจอดรถทำไมคุณไม่เคยจำใส่หัวสมองคุณบ้างเลยเนี่ยคุณคิดว่าขับรถไปเอาเนี่ยแล้วรถยนต์ของเราไม่ต้องเติมน้ำมันเลยหรือไงฟีฟ้าตอนที่ลูกอยู่ต่อหน้าคนรักน่ะลูกอย่าใช้อารมณ์ลูกแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นลูกต้องใจเย็นๆแล้วก็คิดหาทางออกเพื่อแก้ปัญหานั้นมันถึงจะถูกต้องไม่ใช่มัวแต่มานั่งทะเลาะกันมันก็จะทำให้อีกฝ่ายนึงอ่ะรู้สึกอึดอัดแล้วก็กดดันมากขึ้นที่มะนาวเขาทำผิดน่ะเขาก็รู้สึกแย่อยู่แล้วนะลูกสิ่งที่ลูกควรทำมากที่สุดก็คือช่วยมะนาวแก้ปัญหาให้ได้อย่ามานั่งประชดประชันแล้วก็ด่าว่าเขาแบบนั้นมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะลูกครับแม่ผมเข้าใจแล้วครับก็เข้าใจแล้วน่ะจะมานั่งอยู่ทำไมล่ะไปตามลูกสะใภ้แม่กลับมาให้แม่เดี๋ยวนี้เลยนะครับแม่มะนาวครับอ้าวฟีฟ่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะคะคือผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้นะครับว่าผมก็มีพัสดุที่ลืมไว้ที่บริษัทเหมือนกันแล้วผมก็รวดมารับคุณกลับบ้านด้วยนะครับงั้นคุณก็เอาไปถือสิคะไปครับเรากลับบ้านกันเถอะ